This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าคนเราสามารถที่จะอโหสิกรรมให้กันและกันได้โลกนี้ก็คงไม่มีอะไรวุ่นวายเหมือนอย่างเรื่องราวในโรงแรมผีค่ะคนเราติดอยู่ในบ่วงของความรักโลภโกรธแล้วก็หลงเรื่องวุ่นวุ่นจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอวันนี้ตอนที่2ของโรงแรมผีนะคะซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่ได้รับความนิยมมากของออัฏฐจินดาแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงนวนิยายไทยในแนวผีๆโรงแรมผีก็เป็นเรื่องอันดับต้นๆละค่ะที่ได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์หลายครั้งครั้งล่าสุดคุณชาคริตแย้มนามเล่นเป็นพระเอกนะคะในเรื่องนี้เลยใครที่ยังไม่เคยดูไม่เคยอ่านก็ลองติดตามสนุกค่ะแล้วก็ให้แง่คิดอะไรหลายอย่างด้วยความเดิมตอนที่แล้วเฉิดโฉมขับรถหนีสามีที่ชื่อว่าปราโมทมาพักที่โรงแรมบางละมุงของนายปั้นปราโมทตามมาแล้วก็ทั้งคู่ทะเลาะกันคือปราโมทพยายามที่จะให้เฉิดโฉมกลับไปกับตัวเองแต่ว่าเฉิดโฉมไม่ยอมไปก็เลยมีขู่ปราโมทขู่ว่าถ้าไม่ไปจะฆ่าให้ตายแต่จากนั้นก็จากไปและรุ่งเช้าเฉิดโฉมก็เสียชีวิตด้วยใบหน้าตกใจสุดขีดช็อกก่อนตายคือช็อกตายว่าง่ายๆเรื่องนี้สร้างความตกใจเสียใจแล้วก็กังวลใจให้กับเจ้าของโรงแรมก็คือนายปั้นเป็นอย่างมากเพราะนั่นหมายถึงว่าต่อไปนี้จะไม่ค่อยมีใครกล้ามาพักที่โรงแรมของเขาเพราะว่าเกิดเหตุคนตายเป็นลางที่ไม่ดีแล้วก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อกิจการโรงแรมของเขาโดยตรงเลยทีเดียวค่ะและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่ามันก็จะมีเรื่องยุ่งจากเรื่องของการชันสูตรพลิกศพของการทำคดีเพราะว่ามีคนตายอยู่ในโรงแรมใครเป็นคนฆ่าเฉิดโฉมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ตอนที่2ติดตามกันได้เลยค่ะกับโรงแรมผีบทประพันธ์ของออัฏฐจินดาตอนที่2ค่ะอีกชั่วโมงหนึ่งต่อมาตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุนายปั้นก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีดูเหมือนว่าความคิดของนายปั้นอยู่ที่ผู้กำกับคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้บรรเทาเบาบางลงได้บ้างผู้กำกับก็ถามว่าศพอยู่ที่ไหนนายปั้นก็บอกว่าศพอยู่ชั้นบนห้องเบอร์หนึ่งนายเปลื้องก็พารองผู้กำกับขึ้นไปดูศพชั้นบนคือรองผู้กำกับขึ้นไปดูศพกับนายเปลื้องน้องชายของนายปั้นส่วนนายปั้นก็อยู่ตามลำพังกับผู้กำกับนายปั้นผู้หญิงคนนี้เคยมาพักที่นี่หรือเปล่าไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายเสียด้วยแล้วเป็นคนดีหรือว่าเป็นแบบไอ้อย่างว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เธอเป็นคนดีเป็นคนดีมากกิริยาวาจาเรียบร้อยอ่อนโยนมีสามีเออจริงสิครับพูดถึงสามีทำให้ผมนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แต่ไม่รู้ว่าจะมีคนได้ยินเหมือนกับที่ผมได้ยินหรือเปล่าคุณได้ยินอะไรคุณปั้นเอางี้ดีกว่าคุณเล่ามาเอาตั้งแต่เริ่มเข้ามาในโรงแรมเลยได้ครับคือแกก็เข้ามาพักเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับแกบอกว่าฝนตกหนักแกไม่กล้าขับรถเข้ากรุงเทพแกชื่อเฉิดโฉมวัฒนา
ตอนเย็นเห็นจะประมาณราว2 ทุ่มแกกำลังจะรับประทานอาหารก็พอดีสามีมาตามบอกว่าให้กลับบ้านแต่แกไม่ยอมกลับก็เลยเป็นปากเป็นเสียงกันก็คงจะมีเรื่องระหองระแหงกันมาจากบ้านแล้วก็ขับรถหนีมาละมั้งใช่ครับแกขับรถหนีมาเห็นบอกว่าคุณปราโมทสามีของแกทารุณโหดร้ายมากนึกจะด่าที่ไหนก็ด่านึกจะตีที่ไหนก็ตีทำให้แกอับอายขายหน้าแล้วไงคุณปั้นเอาสั้นๆเนื้อๆน้ำก็เททิ้งซะบ้างคือตอนหลังสามีแกดื่มเหล้าแล้วก็จะทำร้ายแกผมก็เข้าห้ามไว้แต่อีตอนที่จะไปสามีแกบอกว่าถ้าไม่กลับแกจะฆ่าซะหรือยังไงนี่แหละครับมันก็ทำนองนั้นแหละผู้กำกับมองในปั้นด้วยความสนใจคือสนใจต่อถ้อยคำที่ในปั้นได้เล่าให้ฟังถึงความอาฆาตมาตร้ายของนายปราโมทสามีผู้ตายนายตำรวจยื่นหน้าเข้าไปใกล้ผู้จัดการโรงแรมแล้วก็ถามอย่างเอาใจใส่และหนักแน่นว่าคุณสังเกตหรือเปล่าว่านายคนนั้นพูดจริงหรือว่าขู่ตอนนั้นผมก็ไม่ทันได้สังเกตว่าเขาจะเอาจริงหรือว่าแค่ขู่แต่เท่าที่ได้ยินจากคุณเฉิดโฉมแกบอกว่าสามีคนนี้ของแกใจคอโหดร้ายเขาอาจจะเอาจริงก็ได้แต่ทำนองเดียวกันอาจจะขู่ก็ได้เหมือนกันอย่ามาเอาจริงเอาจังอะไรกับปากผมเลยครับผิดพลั้งไปจะบาปเปล่าผู้กำกับกำลังจะถามต่อไปพอดีรองผู้กำกับที่ขึ้นไปดูศพในห้องก็ลงมาพอดีนายร้อยตำรวจเอกวุฒิซึ่งเป็นรองผู้กำกับนั่งลงบนเก้าอี้แล้วก็พึมพำบอกว่าแปลกมากแปลกมากแปลกมากครับชันสูตรศพมามากแล้วไม่เคยเจออะไรที่เหมือนศพนี้เลยผมตรวจตามร่างกายของแกจนละเอียดถี่ถ้วนแล้วไม่พบรอยบาดแผลแม้แต่เท่ารอยเข็มหมุดแต่ลักษณะท่าทางการตายของแกคล้ายกับว่าแกตกใจกลัวสุดขีดจนหัวใจหยุดเต้นคุณตรวจละเอียดแน่นอนแล้วนะที่คออาจจะมีรอยถูกบีบหรือว่าถูกเชือกรัดที่ปากอาจจะมีรอยไหม้เกรียมแสดงว่าถูกบังคับให้กินยาพิษหรือว่าริ้วรอยตามใบหน้าที่จมูกปากซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าแกอาจจะถูกอุดปากอุดจมูกจนหายใจไม่ออกรองผู้กำกับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าตรวจดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วตำรวจที่ไปด้วยก็ช่วยกันดูแต่ไม่พบร่องรอยอะไรเลยจากนั้นรองผู้กำกับก็บอกว่าจะไปวิทยุบอกกองพิสูจน์หลักฐานในขณะที่ผู้กำกับก็บอกว่าจะไปเองแต่ว่าสั่งให้รองผู้กำกับย้อนกลับไปทางบางแสนเมืองชนแล้วอาจย้อนกลับศรีราชาแหลมฉบังโรงโป๊ะนาเกลือสัตหีบจนถึงจันทบุรีเพื่อที่จะจับตัวนายปราโมทวัฒนาสามีผู้ตายให้ได้จากนั้นก็ถามถึงรูปพรรณสันฐานของนายปราโมทสามีของผู้ตายจากผู้จัดการโรงแรมนายปั้นก็ตอบไปเท่าที่เห็นผมก็จำไม่ค่อยได้เห็นเขาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองดูเหมือนว่าจะผิวคล้ำๆคางสี่เหลี่ยมตาคมสวมเสื้อฮาวายพื้นขาวลายสีน้ำตาลเป็นทางๆกางเกงสีน้ำตาลไหมรถเก๋งสีดำจำเบอร์ไม่ได้ไม่ได้ออกไปดูผมว่าเขาคงอยู่แถวๆบางแสนนี่เองล่ะครับจากนั้นเมื่อรองผู้กำกับซึ่งจดข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งก็คือไปจับตัวนายปราโมทตามคำสั่งของผู้กำกับผู้กำกับก็หันมาถามนายปั้นว่าใครเป็นคนพบศพ
ของเฉิดโฉมคนพบศพก็คือเจ้าน้อยซึ่งเป็นเด็กรับใช้ในโรงแรมเจ้าน้อยก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือมันอย่างนี้ครับคุณผู้หญิงนั่นแกสั่งให้ผมปลุกตอนย่ำรุ่งแกบอกว่าแกจะรีบไปพอไปถึงผมก็เคาะประตูพร้อมกับตะโกนเรียกแต่ว่าไม่มีเสียงขานรับประตูก็ใส่กลอนผมเรียกอยู่ประมาณ5นาทีก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะตื่นผมกลัวว่าจะสายก็เลยปีนเข้าทางประตูเฉลียงพอเข้าไปในห้องก็เห็นแกตายเหมือนอย่างที่เห็นกันนี่แหละครับจากนั้นผู้กำกับก็ชวนทุกคนเข้าไปในห้องผู้กำกับก็ตรวจดูสภาพศพอีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้ใครเข้ามาในห้องนี้เป็นคนสุดท้ายผมเองครับตอนไฟดับผมเอาเทียนมาให้แกตอนนั้นแกตกอกตกใจมากแกคงจะกลัวอยู่แล้วผู้กำกับก้มลงตรวจพรมสีแดงที่ปูพื้นห้องสักครู่ก็เงยหน้าขึ้นถามนายปั้นว่าที่นี่มีใครขาเสียบ้างผมหมายถึงคนขาพิการขาหักขาเป๋ขาขยเยกอะไรเทือกนั้นเอไม่เห็นมีนะครับเห็นขาดีๆกันทุกคนท่านผู้กำกับสงสัยอะไรหรือครับไม่มีก็ช่างเถอะแต่ว่าคนที่เข้ามาทำให้คุณเฉิดโฉมขาใจตายต้องมาจากข้างนอกอะไรนะครับหมายความว่าคนที่ฆ่าคุณเฉิดโฉมเป็นคนที่มาจากข้างนอกเลยครับในเรื่องรองผู้จัดการถามด้วยความสนใจผู้กำกับตอบว่าเขาอาจจะเป็นคนในนี้แต่มาจากข้างนอกเพียงแต่ว่ายังไม่ทันได้ลงมือคุณเฉิดโฉมก็ชิงขาดใจตายซะก่อนแกอาจจะตกใจกลัวรูปร่างลักษณะของคนคนนั้นหรือไม่ก็กลัวอาวุธที่มันถืออยู่ในมือเช่นมีดปลายแหลมหอกดาบปืนอะไรทำนองนั้นซึ่งอาวุธเหล่านั้นอาจจะทำให้แกถูกฆ่าตายอย่างทรมานแกเกิดความหวาดกลัวจนขาดใจตายไปซะก่อนนี่คือการสันนิษฐานของตำรวจหลังการชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุจากนั้นเหตุการณ์ที่โรงแรมบางละมุงก็เป็นปกติยังไม่สามารถจับตัวปราโมชสามีเฉิดโฉมซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคนร้ายฆ่าภรรยาของตัวเองได้คือยังจับไม่ได้ในขณะที่โรงแรมของนายปั้นตอนนี้แทบจะกลายเป็นโรงแรมร้างนับจากวันเกิดเหตุไม่มีคนมาพักตากอากาศกันเลยค่ำวันหนึ่งนายปั้นกับครอบครัวมีนายเปลื้องน้องชายปริญญาลูกชายและลูกสาวปัทมาก็ใช้โต๊ะอาหารเป็นโต๊ะประชุมหาข้อสรุปว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้กิจการเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมปริญญาซึ่งเป็นลูกชายก็เสนอให้เปลี่ยนชื่อนายปั้นก็บอกว่าแต่ถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วคนที่มาพักถามว่าที่นี่คือโรงแรมบางละมุงเดิมใช่ไหมจะตอบเขาว่ายังไงปริญญาก็บอกว่าก็ตอบเขาว่าไม่ใช่สิครับที่นี่โรงแรมสุริยามันก็ต้องโกหกเขาสิมันก็ต้องโกหกกันบ้างแหละครับคุณพ่อถ้าหากเถนตรงนักก็ต้องชนต้นตาลตายเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคนงานเพื่อซื้อน้ำมันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็อาหารการกินจิปาถะเดี๋ยวนี้ก็เห็นกันอยู่ว่าไม่มีใครมาพักที่นี่เลยสักคนเดียวทันใดนั้นเองในขณะที่ทุกคนกำลังประชุมกันก็มีเสียงร้องมาจากทางหน้าประตูว่ามีสิทำไมจะไม่มีชายคนหนึ่งร่างล่ำสันใบหน้าแสดงว่ามีเชื้อจีนหิ้วกระเป๋าเดินหัวร่อร่าเข้ามาอย่างชอบอกชอบใจอ้าวเสียเพ่ง
นึกว่าใครพักนี้หายไปนานไม่เห็นมาพักเชิญเชิญเชิญตามสบายก็จะไปกรุงเทพสักหน่อยก็ไอเรื่องโป๊ะเรื่องอ้วนนี่แหละเอาเหล้ามากินหน่อยกำลังร้อนร้อนโซดาเย็นๆด้วยนะกับแกล้มด้วยไหมคะเสียได้ก็ดีเอางี้ดีกว่ามีอะไรดีๆเอามากินให้หมดปัทมารับคำแล้วก็ออกจากที่นั้นไปอย่างรีบเร่งคือจำเป็นจะต้องเอาใจแขกที่มาพักสักหน่อยนะคะในช่วงนี้เสียเพ้งเป็นคนแรกที่มาพักที่นี่ภายใน2สัปดาห์ที่ผ่านไปหลังเกิดเหตุเสียเพ้งก็กล่าวอย่างเห็นใจว่าว่าได้ข่าวว่ามีการฆ่ากันตายที่ห้องเบอร์หนึ่งแย่หน่อยนะไม่หน่อยละเสียแย่เอามากๆเลยทีเดียวเล่นเอาโรงแรมเป็นโรงแรมร้างไปเลยเสียนี่แหละเป็นคนแรกที่มาพักไม่กลัวเหรอผมจะกลัวไปทำไมคนเป็นๆยังไม่กลัวแล้วจะมากลัวคนตายดีซะอีกไม่มีคนเอะอะไม่มีคนพลุกพล่านอ๋อเงียบแน่ครับเอาปัทมาโซดาได้หรือยังเร็วๆหน่อยสิโซดาไม่ค่อยเย็นค่ะไม่มีคนพักเลยไม่ได้แช่เห็นจะต้องใช้น้ำแข็งไปก่อนเจ้าน้อยเด็กรับใช้ยกถาดวิสกี้กับโซดามาวางบนโต๊ะเสียเพ้งรินเหล้าใส่แก้วคีบน้ำแข็งใส่ลงไป 2-3 ก้อนเติมโซดาพอเป็นสีกระดังงาแล้วก็บอกว่าชอบโรงแรมที่ไม่มีคนพักเพราะว่าตามปกติพกเงินมาเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนคราวนี้พกเงินมา 80,000 จะไปซื้ออวนไนลอนเจ้าน้อยก็บอกว่าโอ้โหเสียเอามาตั้ง 80,000 วันนี้แจกกันบ้างนะครับนายปั้นก็หันมาตวาดลูกน้องว่าไอ้นี่นี่ผู้ใหญ่เขาจะพูดกันไปเอากับแกล้มที่ป้าเจอมาเร็วช่างมันเถอะผู้จัดการไอ้เด็กคนนี้มันดีผมมาพักทีไรมันขัดรองเท้าให้ทุกทีไอ้น้อยเอ็งไปหาโซดาเย็นๆจริงๆมา2ขวดเดี๋ยวจ่ายได้ครับเสียได้ครับเจ้าน้อยรับคำด้วยความดีใจแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในครัวจากนั้นนายปั้นก็ถามเสียเพ็งว่ารู้จักปราโมทไหมปราโมทวัฒนาปราโมทสามีของเฉิดโฉมผู้ตายปรากฏว่ารู้จักผัวยายเฉิดโฉมที่ตายใช่ไหมล่ะไอ้หมอนี่มันทารุณใจคอมันโหดร้ายผิดมนุษย์มนาขนาดเคยเตะเมียหน้าโรงหนังที่คนกำลังเยอะๆผมว่าอย่าเฉิดโฉมแกตายซะได้ก็ดีจะได้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปดูเหมือนตำรวจกำลังตามหาตัวอยู่นี่นาหลังจากกินเหล้าไปสักพักหนึ่งเสียเพ็งก็เริ่มเมาเจ้าน้อยเป็นคนพาขึ้นไปบนห้องพักหมายเลข1ซึ่งเป็นห้องที่เฉิดโฉมถึงแก่ความตายแต่เสียเพ้งก็ไม่กลัวเขาต้องการห้องพักดีๆที่เคยมาพักคือห้องนี้เป็นห้องที่ดีที่สุดเจ้าน้อยก็วางกระเป๋าของเสียเพ้งข้างตู้เสื้อผ้าแล้วก็ส่งกุญแจให้กับเสียเอ็งวางเอาไว้นั่นล่ะแล้วก็ไปเอาโซดามาอีก2ขวดวิสกี้ของข้ายังเหลืออีกครึ่งขวดถ้าไม่กินรู้สึกว่ามันหนักกับบ้านเหลือเกินเอามากินให้หมดได้ครับเดี๋ยวก่อนไอ้น้อยผีอย่าเฉิดโฉมมาบ้างหรือเปล่าวะเปล่าครับไม่มีวี่แววอะไรเลยแต่ว่าผมว่าอย่าพูดดีกว่าพูดแล้วมันเสียวๆเจ้าน้อยตอบแล้วก็วิ่งหายลงไปข้างล่างแล้วก็กลับมาพร้อมกับโซดาเย็นเจี๊ยบ2ขวดนายเพ็งก็ให้เงินเจ้าน้อยไป10บาทแล้วก็บอกพรุ่งนี้ให้ขัดรองเท้าให้ด้วยรับรองครับผมจะขัดที่มันวับไปเลยเสียไม่เอาอะไรอีกแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นผมไปนะครับราตรีสวัสดิ์ครับเสียหลังจากที่เจ้าน้อยออกจากห้องไปแล้วในห้องนั้นก็มีแต่ความเงียบแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียง2ทุ่มเศษๆห้องเงียบสงัดราวกับอยู่ในป่าแต่ว่าเสียเพ้งไม่ยี่หร่าตอนนี้เขามีเพื่อนคือวิสกี้ในขวด
ซึ่งเขารู้ว่าอีกสักครู่มันก็คงจะกล่อมให้เขาหลับไปโดยไม่ยากอะไรนักเสียเพ่งนั่งปร่ำวิสกี้โซดาอยู่เกือบห้าทุ่มยิ่งดึกก็ยิ่งเงียบยิ่งเยือกเย็นขึ้นทุกขณะลมอ่อนๆโชยเข้ามาทางหน้าต่างทำเอาเสียเพ่งถึงกับขนลุกมันเยือกเย็นอย่างไรชอบกลมีเสียงสุนัขหอนมาแต่ไกลและเมื่อสิ้นเสียงสุนัขหอนเสียเพ่งก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเข้ามาเถอะไอ้น้อยประตูยังไม่ได้ใส่กลอนบานประตูค่อยๆเปิดออกช้าๆแต่ผู้ที่เข้ามาไม่ใช่เจ้าน้อยหากเป็นใครคนหนึ่งซึ่งเมื่อเสียเพ่งเห็นแล้วดวงตาทั้งคู่ของเขาก็เบิกกว้างด้วยความตกใจคนที่เข้ามาเป็นใครแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกับเสียเพ่งพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อโรงแรมผีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่เรื่องผีในห้องสมุดหลังใหม่เราก็ไม่ได้พยายามจะบิ้วอะไรให้มันน่ากลัวเกินไปคือโดยตัวเรื่องเนี่ยมันก็น่ากลัวในตัวของมันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็กลัวกันพอประมาณก็แล้วกันเล่าแบบสไตล์ห้องสมุดหลังใหม่เรื่องนี้ถือเป็นวรรณกรรมเรื่องผีที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องของออัฏฐจินดานะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมากสร้างเป็นละครโทรทัศน์นี่หลายครั้งเลยทีเดียวค่ะใครที่สนใจนะคะมีหนังสือจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาว2เล่มจบค่ะขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะห้องสมุดหลังใหม่ก็มาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนี่เพิ่งจะเริ่มเรื่องนะคะตอนที่2เช้าวันนั้นเจ้าน้อยก็วิ่งหน้าตาตื่นตะโกนเข้ามาในห้องผู้จัดการครับผู้จัดการตื่นเถอะครับผู้จัดการอะไรไอ้น้อยเรียกทียิบจนหายใจหายคอไม่ทันมีอะไรเสียครับเสียเสียทำไมเขาไม่จ่ายค่าห้องหรือไงเออช่างเขาเหอะคราวหน้าเขาก็เอามาให้เองนั่นแหละนายป้านตะโกนบอกออกไปแล้วก็ซุกตัวเข้าไปใต้ผ้าห่มอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นยามเช้าที่อากาศค่อนข้างจะเยือกเย็นไม่ใช่อย่างนั้นครับเสียเขานั่งครับเอ๊ะอะไรมึงนี่เด็กประหลาดจริงๆอ่ะเสียเขานั่งก็ต้องมาปลุกข้ามันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับผู้จัดการถ้าเขานั่งเฉยๆผมจะมาปลุกผู้จัดการทำไมล่ะครับแต่ว่าเนี่ยเขานั่งนั่งกินเหล้าแต่เช้าละสิไม่ใช่ครับเขานั่งตายตัวแข็งทื่ออยู่บนเก้าอี้ก็ช่างเขาเป็นไรเขานั่งฮะเอ็งว่าอะไรนะไอ้น้อยไหนเอ็งพูดใหม่สิคืออย่างนี้ครับเสียเพ่งก็นั่งตายแข็งโดอยู่บนเก้าอี้ครับหน้าตาน่ากลัวน่ากลัวยิ่งกว่าคุณเฉิดโฉมซะอีกลูกตาทะลักออกมายังกับลูกปิงปองนะครับเท่านั้นล่ะนายปั้นก็จับหัวไหล่เจ้าน้อยเขย่าจนเจ้าน้อยเนี่ยหัวสั่นหัวคลอนอะไรนะไอ้น้อยนี่ตายอีกแล้วเหรอจากนั้นผู้จัดการโรงแรมก็ออกวิ่งนำหน้าเจ้าน้อยไปที่ห้องหมายเลขหนึ่งที่นั่นร่างอันปราศจากชีวิตของเสียเพ้งนั่งตัวแข็งอยู่บนเก้าอี้มดกำลังขึ้นเริ่มขึ้นตาคือตายมาสักพักหนึ่งแล้วนายปั้นผู้จัดการโรงแรมมองดูร่างอันปราศจากชีวิตของเสียเพ้งด้วยความตกตะลึงพรึงเพริดทุกครั้งที่มีการตายเกิดขึ้นนั่นหมายถึงหายนะที่ทับถมเข้ามาในความเป็นอยู่ของครอบครัวเขาเงยหน้าขึ้นมองน้องชายในเปลืองนี่มันเห็นโรงแรมของเราเป็นตะแลงแกงสำหรับฆ่าคนไปซะแล้วหรือไงนี่นั่นสิพี่ไม่รู้ว่ามันถึงคราวเคราะห์อะไรลักษณะท่าทางของเสียเพ่ง
เหมือนกับคุณเชิดชมไม่มีผิดแต่ว่าอย่าเพิ่งเอะอะโวยวายไปเลยเฉยๆไว้ก่อนปัทมาให้ใครไปแจ้งผู้กำกับชิงชัยว่าเกิดเรื่องตายขึ้นอีกแล้วปัทมาบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครขับรถเป็นเพราะว่าปริญญาซึ่งเป็นพี่ชายก็ไม่อยู่เธอก็เลยบอกว่าจะไปเองนายปั้นสั่งปัทมาว่าให้รีบมารีบไปให้แจ้งกับผู้กำกับก่อนว่าเสียเพ้งตายแต่ถ้าเกิดว่าตำรวจซักถามอะไรก็ให้ตอบว่าไม่ทราบจากนั้นนายปั้นก็หันมาทางน้องชายเรื่องแกดูละเอียดดีแล้วหรือก็ยังไม่ละเอียดนักหรอกพี่นี่ไงครับลักษณะเดียวกันทุกอย่างตาเหลือกถลนปากอ้าแบะเบี้ยวคล้ายกำลังจะร้องตะโกนขวดเหล้ายังกำแน่นอยู่ในมือซึ่งอยู่ในท่าที่กำลังจะรินเหล้าแสดงว่าหัวใจเกิดช็อกขึ้นทันทีระงับความกลัวเอาไว้ไม่ได้แล้วก็เกิดอาการเกร็งเออโถเอ้ยเมื่อเย็นนี่ยังคุยกันสนุกสนานเฮฮาเช้าขึ้นก็ตายซะแล้วน่าอเนจอนาถจริงๆไอ้คุยเย็นตายเช้ามันไม่สำคัญหรอกพี่มันสำคัญอยู่ที่ว่าทำไมถึงได้ตายแล้วเราก็ต้องหาทางป้องกันทำไมอย่างนั้นเราก็ต้องปิดโรงแรมเพราะว่าคงไม่มีใครมาพักแน่ใครจะกล้าเข้ามาเสี่ยงชีวิตนี่มันสองรายเขานี่แล้วนะพี่จริงของแกเปลื้องฉันอยากจะคิดว่าไอ้ผู้ร้ายนี่มันอาจจะไม่ต้องการชีวิตของคนเหล่านี้หรอกแต่มันต้องการจะให้เราชิบหายล่มจมมากกว่าในเรื่องตบขาแสดงความเห็นด้วยแหมพี่ปั้นคิดเหมือนผมเลยทีเดียวมันจะต้องมีใครคนหนึ่งที่เกลียดเราจนเข้ากระดูกดำถึงได้กล้าเสี่ยงมาทำแบบนี้เพราะถ้ามันพลาดมันก็ติดตารางอย่างน้อยก็ตลอดชีวิตหรือไม่ก็ยิงเป้าไปเลยแต่ถ้ามันไม่พลาดเราก็เจ๊งไงแต่พี่สงสัยว่ามันทำยังไงคนถึงได้ตกใจจนช็อกตายได้เสียเพ้งไม่ใช่คนกลัวผีทำไมอย่างนั้นมันคงไม่กล้านอนในห้องนี้ถ้าหากเป็นผีก็จะต้องเป็นผีที่บาปหนักมาจากนรกเป็นอสุรกายที่มีไฟลุกอยู่บนหัวหรือไม่ก็เป็นเปรตตัวสูงเท่ายอดตาลปากเท่ารูเข็มในขณะที่กำลังพูดปริญญาก็พรวดพราดเข้ามาพอเห็นร่างอันปราศจากชีวิตของเสียเพ้งเขาก็ตกตะลึงโอ้โหทำไมถึงได้ท่าทางน่าเกลียดน่ากลัวแบบนี้ล่ะครับรายคุณเฉิดโฉมว่าน่ากลัวแล้วนี่น่ากลัวซะยิ่งกว่าทำเวรทำกรรมอะไรไว้ถึงได้ตายหน้าทุเรศแบบนี้ก็นั่นน่ะสิเป็นเวรเป็นกรรมมาถึงเราอีกต่างหากจากนั้นในเปลื้องก็นึกอะไรขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวก่อนพี่เมื่อวานนี้ดูเหมือนแกจะบอกว่าแกเอาเงินติดตัวมาด้วย 80,000 บาทจะเอาไปซื้ออวนไนลอนลองค้นดูสิว่าแกเอาเงินไว้ที่ไหนนายปั้นบอกว่าไม่ได้เราจะค้นเองไม่ได้เป็นอันขาดรอให้ตำรวจเข้ามาจัดการเองดีกว่าเงินทองมากขนาดนี้เราอาจจะมีมนทินมันอาจจะเป็นเรื่องค่าเพื่อเงินจำนวนนั้นก็ได้ปริญญาลูกชายของนายปั้นสายหน้าอย่างหมดหวังโรงแรมมีหวังที่จะเจ๊งแน่นอนรายแรกก็ว่าแย่แล้วเจอเข้าอีกเป็นรายที่สองแก้ตัวไม่หลุดแน่ผมว่าเราเตรียมอาชีพใหม่ได้แล้วครับทำโป๊ะขายหินขายทรายหรือไม่ก็ขี่สำล้อดีกว่าจริงอย่างที่แกว่าแต่เรื่องนี้เราจะต้องรอจนกว่าตำรวจเขาจะมาจัดการแล้วก็เขียนหนังสือฝากรถเมย์ไปบอกให้เมียเขารู้ที่จันทบุรีจากนั้น
ก็พอดีพันตำรวจตรีชิงชัยผู้กำกับก็เดินเข้ามาประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือครับผู้จัดการอย่างนี้ก็แย่หน่อยนะปัทมาก็บอกกับนายปั้นว่าไปเจอกับผู้กำกับตรงปากทางเลยปากทางเข้าโรงแรมไปหน่อยเดียวเพราะฉะนั้นผู้กำกับก็เลยมาไวมากผู้กำกับก็บอกว่ากำลังจะเดินทางไปพัทยากับรองผู้กำกับพอดีได้เจอกับปัทมาลูกสาวในปั้นผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมจะต้องมาฆ่าแกงกันที่นี่ด้วยทั้งสองนายตำรวจแห่งกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีช่วยกันตรวจศพเสียเพ้งอย่างละเอียดถี่ถ้วนหลังจาก20นาทีผ่านไปรองผู้กำกับการก็เงยหน้าบอกผู้กำกับว่าเหมือนกับรายแรกนั่นแหละครับไม่พบบาดแผลแม้แต่จะเท่ารอยแมวขวดแล้วก็กล่าวว่าตายมา10ชั่วโมงเสร็จแล้วจากนั้นก็มีการสอบสวนหาข้อมูลนะคะเสียนี่มาพักตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเย็นวานนี้ครับแล้วมาจากไหนมาจากจันทบุรีแกบอกว่าจะไปซื้ออวนไนลอนที่กรุงเทพถ้าเช่นนั้นก็คงจะมีเงินติดตัวมาเพราะอวนไนลอนราคาไม่ใช่ร้อยสองร้อยใช่ครับแกบอกว่าแกเอาติดตัวมา 80,000 แต่ผมไม่เห็นเงินเห็นแต่แกบอกผู้กำกับก็เพิ่มความสนใจเดี๋ยวก่อนเงินยังอยู่หรือเปล่ารองวุฒิดูแล้วหรือยังเงินอยู่ในตัวหรือเปล่ารองวุฒิบอกว่าที่ตัวของเสียเพ้งไม่มีอะไรติดตัวอยู่เลยนอกจากเสื้อกางเกงที่สวมอยู่นายปั้นก็ชี้ไปที่กระเป๋าเดินทางของเสียเพ้งที่วางอยู่ข้างเตียงนอนถ้าอย่างนั้นก็น่าจะอยู่ในกระเป๋านั่นแหละครับกระเป๋าของแกอยู่ที่ข้างเตียงนั่นรองผู้กำกับก็ลงมือตรวจค้นในกระเป๋าแต่ปรากฏว่าในกระเป๋าก็ไม่มีอะไรนอกจากสัมภาระส่วนตัวเสื้อผ้า 2-3 ชุดเอกสารภาษาจีนหวีน้ำมันใส่ผมมีดโกนรองเท้าถุงเท้าเก่าๆอีก2คู่แค่นั้นทีนี้รองผู้กำกับก็เลยค้นไปถึงใต้หมอนใต้ที่นอนในดินชักตู้กระทั่งทุกคนทุกแห่งแต่ก็ไม่เจอธนบัตรอะไรเลยแม้แต่ใบเดียวในกระเป๋าสำหรับใส่ธนบัตรใบเล็กซึ่งพบอยู่ในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตตัวที่เสียเพ้งสวมอยู่ก็มีแต่ใบขับขี่รถยนต์มีเศษสตางค์อยู่แค่75สตางค์เท่านั้นรองผู้กำกับสายหน้าไม่มีครับไม่มีแน่ๆไม่ทราบว่าแกเอาไปไว้ที่ไหนงั้นก็คงหายใครเป็นคนพบศพคนแรกไอ้น้อยครับผู้กำกับหัวเราะก่อนจะบอกว่าแหมไอ้เจ้าเด็กนี่สวยจริงๆเกิดเรื่องทีไรมันจะต้องพบก่อนเขาทุกทีจากนั้นผู้กำกับก้มลงดูที่พรมปูพื้นนั่งลงพิจารณาอยู่สักครู่ก็ร้องบอกรองผู้กำกับว่ารองดูนี่สิรอยเท้าเปื้อนทรายเหมือนกับรายแรกผู้กำกับชิงชัยชี้ให้รองวุฒิดูรอยเท้าซึ่งคล้ายกับได้เหยียบพ้นทรายมาแล้วก็ขึ้นมาเดินบนพรมอีกหลายต่อหลายแห่งคราวแรกผมไม่ได้บอกเพราะว่าอาจจะไม่แน่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องบอกรอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของคนพิการหรือขาเสียขาหักขาเป๋อะไรทำนองนั้นจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อเหยียบลงบนพื้นนี่จะหนักข้างหนึ่งเบาข้างหนึ่งผมจำได้ว่าเมื่อคราวคุณเฉิดโฉมผมเคยถามคุณปั้นว่ามีคนขาเสียบ้างไหมแล้วคุณก็บอกว่าไม่มีก็มันไม่มีจริงๆนี่ครับพวกเราก็ขาดีๆกันทั้งนั้นแม้แต่พวกคนงานคนใช้คนครัวก็ล้วนแต่ขาดีๆไม่มีใครขาเป๋แม้แต่คนเดียวถ้างั้นหมายความว่าคนร้ายที่เข้ามาทำให้เสียเพ้งหรือว่าคุณเฉิดโฉมช็อกตายจะต้องเป็นคนขาพิการรองวุฒิพูดอย่างใช้ความคิดเดินไปที่กระเป๋าเดินทางของเสียเพ้งลงมือค้นอีกสักพักก็เงยหน้ารายงานผู้กำกับว่าผมรับรองครับเงินไม่มีแน่ถ้าแกเอาไว้ห้องนี้
ผมจะต้องพบนอกจากแกจะเอาไปไว้ที่อื่นไม่ใช่ห้องนี้เอาละเป็นอันว่าคนร้ายเอาเงินไปแน่รองวุฒิคุณกลับไปที่กองกำกับการวิทยุบอกกองพิสูจน์หลักฐานว่าเกิดเรื่องอีกแล้วเฮ้อนี่ผมชักอายๆนะเนี่ยเรื่องเก่ายังไม่ทันจะได้ตัวก็มาเกิดเรื่องใหม่อีกแล้วแต่จะทำไงได้เอาละคุณรีบวิทยุแล้วก็อย่าลืมรายงานให้ผู้บังคับการทราบผมอยู่ทางนี้จะพยายามหาร่องรอยอะไรอีกสักหน่อยผู้กำกับพยักหน้าเรียกนายปั้นให้ออกมาที่เฉลียงห้องมองออกไปทางทะเลที่ไกลสุดลูกหูลูกตาคล้ายกับจะระบายความหนักอกหนักใจให้ล่องลอยไปกับพื้นน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นที่นี่ขอเย็นหน่อยคุณปั้นเรื่องเสียเพ่งนี่ผมเข้าใจว่าคนร้ายจะต้องเป็นบุคคลภายนอกที่มีขาข้างขวาพิการแต่ว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากไอ้น้อยจะเป็นคนสวมรอยลักเงินของเสียเพ้งตอนที่มันเข้าไปพบศพคือเมื่อเห็นเสียตายแล้วก็ค้นเอาเงินไปซะนายปั้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าน้อยมันรู้ว่าเสียเพ้งมีเงินติดตัวมามากแต่ถ้าหากมันเป็นคนเอาไปไม่ช้าก็รู้เพราะว่าอย่างไรเสียมันก็ต้องเอาออกมาใช้แต่ไอ้ที่จะลงมือลงไม้ฆ่าเสียเพ้งเห็นจะไม่ทำหรอกครับนึกไปอีกทีไอ้นี่มันเป็นคนที่ขี้ขลาดตาขาวผมเชื่อว่าพอมันเห็นศพเสียเพ้งมันก็คงจะไม่ยอมอยู่ค้นเงินหรอกครับคงจะวิ่งตัวปลิวไปเลยนั่นล่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงการคาดคะเนของผมเท่านั้นงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณบอกให้ไอ้น้อยไปพบผมที่ห้องรับแขกข้างล่างหน่อยผมจะลองถามอะไรมาสักคำสองคำแล้วทุกคนก็เหมือนกันอย่าเพิ่งให้ออกจากโรงแรมไปเป็นอันขาดนายปั้นก้มศีรษะรับคำได้ครับผมจะบอกให้ทุกคนทราบแต่สำหรับตัวผมขอไปล้างหน้าล้างตาสักประเดี๋ยวนะครับฟันฟางก็ยังไม่ได้แปรงเลยเจ้าน้อยมันปลุกก็เลยวิ่งมากับมันอย่างนั้นเองเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะลงไปพบที่ห้องรับแขกเชิญตามสบายครับคุณปั้นไม่ต้องรีบร้อนอะไรก็ได้จากนั้นนายปั้นก็กลับมาที่ห้องด้วยความหมดอะไรตายอยากกิจการที่อุตสาห์ก่อตั้งมาแรมปีจะต้องมาพบกับความล้มเหลวในชั่วระยะเวลาเพียงไม่กี่วันชื่อเสียงของโรงแรมจะต้องเสียไปทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในระยะเวลาอันสั้นเขาถอนใจอย่างสิ้นหวังเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปอาบน้ำล้างหน้าเมื่อกลับออกมาก็ค่อยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างนายปั้นมองหาผ้าเช็ดตัวที่เคยแขวนไว้ที่ตะขอทองเหลืองหน้าห้องน้ำไม่รู้ว่าหายไปไหนหรือว่าคนใช้อาจจะเก็บเอาลงไปซักเมื่อไม่พบผ้าเช็ดตัวในที่ที่มันเคยอยู่เขาก็เปิดลิ้นชักตู้เสื้อผ้าเพื่อจะหยิบผืนใหม่ออกมาใช้แต่แล้วเขาก็ต้องตกตะลึงพรึงเพริดเมื่อสายตาได้พบเข้ากับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือธนบัตรฉบับละ100บาท8มัดวางเรียงกันอยู่ในดิ้นชักผ้าเช็ดตัวที่เขากำลังต้องการอะไรกันนี่ใครเอาเงินมาไว้ที่นี่80,000นี่เหมือนเงินเสียเพ้งมันจงใจใส่ร้ายกันชัดๆนี่ว่าแต่ก่อนที่นายปั้นจะจัดการอะไรกับเงินก้อนนี้ก็มีเสียงเคาะประตู 2-3 ครั้งเจ้าน้อยร้องเข้ามาว่าผู้จัดการครับผู้กำกับท่านให้ลงไปพบหน่อยครับเออเดี๋ยวจะลงไปนายปั้นปิดลิ้นชักไว้ก่อนคิดว่าเมื่อลงไปพบผู้กำกับชิงชัยแล้วก็จะขึ้นมาจัดการกับเงินจำนวนนี้ตอนนี้เขานึกไม่ออกว่าควรจะทำอย่างไรดีต่อจากนั้นนายปั้นก็ลงไปพบกับผู้กำกับที่ห้องรับแขกซึ่งที่นั่นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเปรื่องปริญญาปัทมาและคนในโรงแรมทั้งหลายมาคอยกันอยู่แล้วคุณปั้นเรื่องเป็นแบบนี้คุณก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเป็นพนักงานสอบสวนผมจะต้องจัดการให้สิ้นกระบวนความผู้กำกับจะทำยังไงครับ
ค้นห้องค้นห้องใช่ผมจะต้องค้นห้องทุกห้องรวมทั้งห้องคุณด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่3วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ